ประชาพี่น้องประชาชนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็รู้จักสิทธิของตัวเองมากขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลนี้ริดรอนสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะมันก็ทำให้พี่น้องทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาต่อต้านการกระทำของรัฐบาลที่มุ่งริดรอนสิทธิเสรีภาพเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยสะเทือนนะพ่ายแพ้ต่อแนวรบสงครามออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นด้วยความอะไรโง่เง่าบัดซบของรัฐบาลเองนะแล้วก็ทำให้เสียแนวร่วมไปมากค่ะค่ะสายต่อไปค่ะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะค่ะครับสวัสดีครับคุณต้องอยากได้ข่าวใช่ไหมคะได้เลยครับสร้างสายข่าวค่ะถ้าสมมติได้ข่าวแบบนี้มันเป็นข่าวทั่วไปมันไม่ลึกซึ้งผมเข้าใจนะคะว่าสร้างสายข่าวน่ะสร้างยังไงครับนี่ผู้กองยังไม่มีสายข่าวที่ลึกเลยไหมคะที่จริงแล้วเห็นเรื่อยสวนกันก็เคยยืนอยู่ใกล้ๆก็เคยนี่แต่ไม่กล้าแสดงตัวเพราะว่าคอยวิ่งไม่รู้ผู้กองจะบ้าเลยขึ้นมาอายุยิ่งเหลือน้อยๆอยู่ด้วยยืนอยู่ใกล้ๆก็ใครหาทางหนีที่ไล่ไปเอ๊ะผู้กองจะทำอะไรนะวิ่งก่อนอายุเหลือน้อยผู้กองสร้างสายข่าวนะคะผมก็ใจว่าสร้างยังไงเพราะข่าวที่ผู้กองได้รับแล้วก็การหาสายข่าวจากคนเนี่ยมันก็จะได้ข่าวทั่วๆไปไม่ให้ลึกซึ้งจริงหรือเปล่าจ้าหลานชายจริงๆก็มีข่าวเชิงลึกเข้ามานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยค่ะก็เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้แล้วก็ให้ฝ่ายเสนาธิการเขาประมวลข่าวกรองค่ะดีๆค่ะโอเคงั้นก็แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการค่ะผู้กองคะจะฝากอะไรกับประชาชนโดยเฉพาะความเป็นห่วงเป็นใยที่มอบให้จะสร้างความมั่นใจให้ได้ยังไงบ้างคะสร้างความมั่นใจว่าผมจะปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็สร้างความมั่นใจว่ายังไงผู้กองจะไม่หนีหายไปไหนไม่ว่าจะตั้งใจหนีหรือจะไม่ตั้งใจก็ตามแต่ก็ค่ะมีอยู่วันหนึ่งผมประชุมลับทีนี้ผมก็ต้องปกปิดพิกัดสถานที่ที่ผมไปประชุมก็เลยจำเป็นต้องปิดโทรศัพท์ทีนี้ลืมไปว่าพี่น้องประชาชนเขาเป็นห่วงก็ปิดไปหลายชั่วโมงพอมาเปิดโทรศัพท์อีกทีเนี่ยเกิดความวุ่นวายมากมายในโลกออนไลน์ก็ตามหาผมกันให้จ้าละวันเตรียมไปแจ้งความกันแล้วว่าผมหายตัวไปก็ทำให้ผมนึกถึงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความห่วงใยมากนะก็ผมก็ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทอยู่แล้วแล้วก็วิชาความรู้ก็มีโดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัวอะไรนี่ก็มีการใช้อาวุธก็เป็นนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในแวดวงเขาเรียกว่าวงการนักเลงค่ะเพราะนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวขยับจากมือปืนจากใครต่อใครก็แล้วแต่นะที่อยู่ในวงการนี้ผมก็จะรู้ทันทีค่ะเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงถ้าจะมีใครมาทำร้ายก็ต้องมาหลายคนหน่อยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะ7-1ก็ลองมาแล้วกับตำรวจนะเพราะนั้นถ้าเข้ามาก็อย่าให้ต่ำกว่า7แล้วกันถ้าต่ำกว่า7เนี่ยจะกลายเป็นว่าผู้กองผู้เข้ม1-6หรือ1-7ก็ได้นะไม่แน่นะค่ะค่ะประชาสัมพันธ์ฝากอีกสักครั้งนึงค่ะก่อนที่จะจบรายการจะมีแนวทางมีปฏิทินในการเดินทางไปที่จังหวัดไหนวันไหนบ้างคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ไปจังหวัดยะลาค่ะก็จะมีภารกิจเสริมพิเศษก็เป็นภารกิจด้านความมั่นคงใน3จังหวัดภาคใต้ด้วยแล้วก็อาทิตย์ถัดไปวันที่31ไปจังหวัดระนองแล้วก็วันที่1ก็ไปชลบุรีค่ะนะส่วนวันที่8วันอาทิตย์ที่8สัปดาห์ถัดไปนี้ผมยังไม่เห็นนะค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจจะใ
ผมไปจัดตั้งกองพันนิรนามก็แสดงความประสงค์ไปได้ที่แฟนเพจกองทัพนิรนามได้เลยค่ะครับค่ะรวมไปถึงถ้าหากว่าจะจัดวันอื่นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นอกเหนือจากวันอาทิตย์ก็ยินดีเช่นเดียวกันก็ยินดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลค่ะหรือว่าผู้กองปูเข็มนะคะเราทั้งคู่ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะกองทัพนิรนามจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นะคะถ้าหากว่ากองทัพไร้ซึ่งประชาชนค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีในค่ำคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการสามัคคีประชาชนได้นะคะในเวลา21นาฬิกาถึง24นาฬิกา30นาทีนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะติดตามชมรายการได้นะคะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ